สำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนี้ค่ะก็มีการเลือกตั้งซ่อมของสออบจอจสมุทรสาครทั้ง3เขตซึ่งก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีเลือกตั้งซ่อมออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะเพราะว่าการเมืองท้องถิ่นก็ใกล้ชิดกับตัวเรามากที่สุดค่ะ จากที่เมื่อวันที่27มีนาคม2566ได้มี3สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อไปลงสมัครสสจึงทําให้ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครว่างอยู่3ตมตแหน่งก็คือ เขตเลือกตั้งที่8อาเภอเมืองสมสุทรสาครได้แก่ตำบลมหาชัยบางส่วนเขตเลือกตั้งที่อําเภอรกระทุ่มแบนได้แก่ตำบลอ้อมน้อยเฉพาะหมู่ที่1 2 3และ13และเขตเลือกตั้งที่7ําเภอรกระทุ่มแบนได้แก่ตำบลท่าเสาตำบลดอนไก่ดีและหมู่6ตตำบลคลองมะเดื่อค่ะ จึงทำให้ต้องมีการเลือกตั้งเพื่อหาผู้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างนี้โดยการรับสมัครนั้นได้มีขึ้นไปเมื่อระหว่างวันที่18ถึง22เมษายนที่ผ่านมาสำหรับเขตเลือกตั้งที่8มีผู้ลงสมัครทั้งสิ้น5คนได้แก่นายพีรพลทะตอมนายวินเอกนิมิตปัญญานายธีรวัตรยิ่งพุทธิรัตน์ นายพลภูลละอ,อและนายปริญญาวงเชิดขวัญเขตเลือกตั้งที่1มีผู้ลงสมัครทั้งสิ้น5้าคนได้แก่นางสาวนิสรารัตน์มึงมุมนายนราก้าหารนายประกรณ์วัดเงินกรุงนายยุทธนาจันจูและนายนพคุณวงวน,นาสุดท้ายเขตเลือกตั้งที่7มีผู้ลงสมัคร3มคนได้แก่นายอนุสรกิติสุขสัรน,นายศิวะลาบเลิศยิ่งยงและนายสุธาทรัพศีค่ะ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครก็ได้มีการส่งหนังสือแจ้งไปตามบ้านในเขตที่มีการเลือกตั้งรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ออกไปใช้สิทธิ์กันด้วย ด้านนายอุดมไกรวันุสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสอบออจอทั้ง3เขตออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆเพราะการเมืองท้องถิ่นนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดจึงอยากให้ประชาชนให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยซึ่งการเลือกตั้งนั้นจะเริ่มเปิดหีบตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและจะมีการนับคะแนนที่หน่วยหลังจากนั้นก็จะส่งมารวมที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดสมุทรสาครค่ะกับเรียนพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาครน,นะครับโดยเฉพาะ ในเขตหนึ่งอำเภอกระทุ่มแบนซึ่งมีมตำบลอ้อมน้อยนะครับหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3แล้วก็หมู่ที่13แล้วก็เขตเลือกตั้งที่7อำเภอกระทุ่มแบนนะครับตำบลท่าเสาตำบลดอนไกด่ดีแล้วก็ตำบลคลองมะเดือ่อเฉพาะหมู่ที่6และก็เขตที่8อำเภอเมืองสุนทรสาครมซึ่งก็เป็นเขตในตัวตำบลมหาชัยเป็นส่วนใหญ่นะครับอยากจะเชิญชวนท่านมาเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุนทรสงครมซึ่งว่างอยู่ สามเขตนะครับในวันอาทิตย์ที่28ิพฤษภาคมเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับผม